ให้ดูครับว่าถ้าฝนตกหนักๆแบบนี้โดนน้ำแบบนี้น้ำจะเข้าไหมวันนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศจากกล้องติดรถยนต์มาเป็นกล้องวงจรปิดในบ้านกันบ้างครับมีกล้องวงจรปิดในบ้านตัวนึงเนี่ยที่ผมได้มานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูเลยครับกับเจ้าตัวนี้ครับ VStarCam V63S นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหากล้องวงจรปิดที่ทนน้ำทนแดดทนฝนติดนอกอาคารได้และดูผ่าน Wi-Fi มือถือได้ครับดูตัวนี้เลยครับเดี๋ยวไปแกะกล่องให้ดูครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงแกมาจากกล่องแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือกล้อง VStarCam V63S ครับตัวนี้เนี่ยบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนะแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ด้านหน้าเนี่ยก็ดูคุณภาพดีเลยเนาะสไตล์ของ VStar เนี่ยแหละนะครับของมีคุณภาพนะครับที่ในกล่องเนี่ยเขามีเสาอากาศมาให้1อันนะครับเป็นเสา Wi-Fi แปลว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับ Full HD 1080p ครับไฟล์ภาพตัวนี้เนี่ยเป็น 1080p นะครับก็ถือว่าคมชัดใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีลำโพงไม่มีสปีกเกอร์ส่วนตัวปลั๊กที่ให้มาครับปลั๊กตัวนี้เนี่ยเป็นปลั๊กเสียบกันน้ำครับด้านหลังเนี่ยนะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับสามารถต่อได้กับสายแลนรวมถึงแจ็คพาวเวอร์ก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับด้านล่างครับเขามีช่องปิดครับที่ปิดน็อตมาเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องสำหรับใส่ SD card ครับซึ่งแกะออกมาครับ SD card ก็ใส่ตรงนี้จริงๆด้วยนะครับสังเกตว่าโดยรอบเนี่ยเขาจะมียางตัวนี้ปิดมาก็คือเป็นยางโอลิงนะครับกันน้ำได้นะอย่าทำหายนะครับส่วนด้านในครับถ้าเพื่อนๆ เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมนี่เขามีถุงดูดความชื้นครับอยู่ข้างในเนี่ยเป็นถุงค่อนข้างใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยถ้ามีความชื้นเข้านิดหน่อยครับแผงวงจรก็จะไม่เสียหายด้วยนะมาดูครับของที่เหลืออยู่ในกล่องครับก็มีสายแลนมาให้1เส้นนะครับแล้วก็มีตัวสาย power adapter นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอะแดปเตอร์แบบใช้กับเมืองไทยนะแปลงไฟ200 20โวลต์บ้านเราเนี่ยแหละครับให้เป็นไฟ12โวลต์นะแล้วก็มีตัวบุ๊กสำหรับติดตั้งครับที่สำคัญมันต้องมีคู่มือสินะฮะนี่มีคู่มือมาด้วยนะครับสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับกล้องแบบนี้ครับโฆษณากันว่ากันน้ำกันน้ำครับเดี๋ยวลองไปเทสกันดูครับว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่าครับดังนั้นครับเดี๋ยวมาทดสอบกันแบบนี้เลยครับนะเดี๋ยวดูครับว่าน้ำเข้าไหมนะครับเอาแบบฝนตกนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้เอาไปดำน้ำครับเพราะนั้นผมจะไม่เอาไปแช่น้ำนะครับก็ให้ดูครับว่าถ้าฝนตกหนักๆแบบนี้โดนน้ำแบบนี้น้ำจะเข้าไหมเสร็จแล้วนะครับมาดูการนะเมื่อกี้เอาไปแช่น้ำมาละพักใหญ่เลยฮะอย่างแรกครับกลับมาเสียบปลั๊กเมื่อกี้พักพาวเวอร์คอร์ดเปียกด้วยนะครับลองดูนะครับกล้องยังนี่ครับมีไฟกระพริบนะแปลว่ากล้องยังทำงานครับติดใช้งานได้นะครับมาดูข้างในครับว่าน้ำจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมแกะดูเลยนะใช้วิธีแกะเอานี่คือทดลองให้ดูแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปทดลองเองแล้วนะครับนี่นะฮะมีเข้านิดนึงด้วยอ่ะแปลว่าไม่ติดกันได้ 100% น่ะนะครับมีน้ำเข้าอยู่นิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี่คือแบบฝนตกหนักอ่ะใช้งานหนักนะครับแต่ว่าดูแล้วที่ตัวดูดความชื้นก็ยางไม่เปียกนะแผงวงจรนะครับแผงวงจรก็ไม่เปียกเนาะแล้วน้ำเข้าทางไหนฮะน้ำเข้าทางไหนเข้าตอนผมเปิดฝาหรือเปล่าไม่รู้อ๋อเข้ามาในรูน็อตรูน็อตอ่ะมันไม่น่าจะควรอยู่นี่ไงเข้ามารูน็อตจริงด้วยนะครับมันไม่ควรจะมีน้ำฉีดเข้ามาในรูน็อตได้นะเพราะกล้องเราจะแขวนไว้ถูกป่ะมันก็จะไม่โดนรูน็อตครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเอาน้ำฉีดเข้าไปนะมันก็เลยเข้าไปในรูน็อตครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้แผงวงจรหรืออะไรเสียหายครับเพราะว่าแผงวงจรเนี่ยมันมีตัวก้านทองเหลืองตัวนี้ยกนะเวลาน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะลอยอยู่นะครับมันจะลอยอยู่นะที่เขาดีไซน์มามันก็เลยทำให้ไม่โดนแผงวงจร
นะครับส่วนด้านในเนี่ยมีน้ำเข้ามาบ้างนิดหน่อยครับถ้าคุณแขวนกล้องห้อยไว้แล้วก็น็อตน้ำมันจะเข้าทางรูน็อตได้แต่ทั้งอื่นเนี่ยดูแล้วเข้าไม่ได้ครับก็ถือว่ากันน้ำได้ครับในระดับนึงนะกันน้ำได้ในระดับนึงแล้วกันนะครับเราไม่บอกว่ากันได้ 100% นะครับแต่ก็ดีกว่าเอากล้องตัวอื่นไปวาง outdoor แน่นอนครับก็แกะให้ดูแล้วนะครับว่ากล้อง C63S นะครับที่ใช้ outdoor กันน้ำได้ประมาณขนาดนี้ดังนั้นก็เอาไปใช้งานให้เหมาะสมนะครับก็ใครที่อยากได้ครับก็สั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ไม่ได้ทำวิธีการติดตั้งหรือเชื่อมต่อให้ดูนะนะเพราะก็เหมือนการติดตั้งผ่านแอปพลิเคชันตัวอื่นนั่นแหละนะครับก็มารีวิวแกะกล่องแล้วก็ทดสอบว่ามันกันน้ำได้แบบนี้เนี่ยครับสำหรับคนที่อยากดูวิดีโออื่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเราจะมีแจกของที่ผมเอามารีวิวครับก็ไปติดตามกันดูนะว่าเราจะแจกอะไรกันในสัปดาห์ต่อไปเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ